เสยยะชาดกชาดกว่าด้วยคบคนประเสริฐก็ประเสริฐณแคว้นโกศลในอดีตการเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านชาวเมืองต่างดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการปกครองบ้านเมืองอย่างดีของพระเจ้าโกศลงานบริหารบ้านเมืองของพระเจ้าโกศลนั้นจะดำเนินไปได้ด้วยดีไม่ได้เลยหากขาดอำมาตย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ทำกิจการทั้งปวงถวายพระเจ้าโกศลปีนี้ราษฎรมีผลผลิตจากเลือกสวนไรนาเยอะขึ้นดีนี่พวกเจ้าจงไปสังเกตการด้วยว่าเราสามารถสนับสนุนส่วนใดให้ราษฎรได้อีกอ้อแล้วก็ส่งทหารไปตระเวนตามชายแดนให้ดีด้วยนะเมื่อเจ้าเมืองอื่นเห็นแคว้นของเราอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ก็อาจอยากจะทำสงครามแย่งชิงเมืองของเราไปได้ขอรับท่านอามาตย์พระเจ้าโกศลเห็นว่าอามาตย์ผู้นี้มีอุปการคุณต่อพระองค์มากจึงพระราชทานยศยิ่งใหญ่แก่เขาทำให้อามาตย์อื่นๆเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นเราขอมอบตำแหน่งนี้ให้กับท่านท่านจงรับไว้เถอะขอบพระทัยพะยะค่ะเฮ้ยวันเนี้ยข้าจะยอมให้แกก่อนวันหลังอ่ะข้าจะต้องได้ตำแหน่งนี้ของแกแน่พวกท่านคิดว่าอย่างไรเราจะยอมให้อำมาตย์นั่นได้ดิบได้ดีอยู่คนเดียวเชียวเหรอไม่มีวันซะหรอกพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างให้อำมาตย์นั้นตกกระป๋องให้ได้ถ้าพวกท่านคิดเช่นนั้นเราก็มีแผนแผนอะไรท่านว่ามาเลยอำมาตย์อื่นๆอิจฉาริษยาที่อำมาตย์ผู้นั้นได้ครองตำแหน่งสูงจึงคิดวางแผนใส่ร้ายจนในที่สุดพระเจ้าโกศลก็หลงเชื่อถ้อยคำของอำมาตย์ผู้ริษยานั้นหม่อมฉันได้ยินมากับหูเลยพระเจ้าค่ะว่าอำมาตย์ที่พระองค์ทรงเชื่อใจอยู่นั้นได้คิดทรยศวางแผนกับทหารคนอื่นๆก่อกบฏหวังฮุบสมบัติของพระองค์พะยะค่ะเป็นเช่นนั้นจริงๆเหรอจริงพระเจ้าค่ะหม่อมฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันบังอาจมากเสียแรงที่ข้าอุตส่าห์ไว้ใจมอบตำแหน่งสูงสุดให้พระเจ้าโกศลหลงเชื่อถ้อยคำอำมาตย์ชั่วจึงสั่งให้จองจำอำมาตย์ผู้ทรงศีลนั้นเป็นยังไงล่ะได้ตำแหน่งสูงๆอยู่ในห้องทำงานหรูได้ไม่ทันไรก็ต้องมาอยู่ในคุกซะแล้วเชิญท่านอยู่ในนี้ตามสบายเลยนะถือซะว่าพักผ่อนเดี๋ยวพวกข้าจะทำงานแทนท่านเองพวกเราขอตัวไปทำงานก่อนนะตั้งแต่ท่านมาอยู่ในคุกเนี่ยพวกเราต้องเสวยสุขทำงานในตำแหน่งท่านแทนอำมาตย์ผู้โดนใส่ร้ายแม้จะถูกโซ่ตรวนขังอยู่ในเรือนจำแต่ก็ยังคงรักษาศีลปฏิบัติธรรมจนบรรลุโสดาปัตติผลนั่งสมาธิอยู่ในเรือนจำอย่างนี้ทำให้เรามีสมาธิดีแท้ๆภายหลังพระเจ้าโกศลทรงทราบความจริงที่อำมาตย์ทรงศีลโดนใส่ร้ายจึงโปรดให้ถอดเครื่องจองจำและอวยยศให้สูงขึ้นกว่าเดิมส่วนอำมาตย์ชั่วคนอื่นๆก็ถูกจับใส่โซ่ตรวนขังอยู่ในเรือนจำเราได้เข้าใจท่านผิดไปแท้ๆต้องขอโทษด้วยมิเป็นไรพระเจ้าค่ะการนั่งอยู่ในเรือนจำทำให้หม่อมฉันมีสมาธิมากขึ้นเมื่ออำมาตย์ผู้นี้ได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระพุทธองค์จึงตรัสถามถึงการถูกใส่ร้ายจนต้องราชทัณฑ์แม้หม่อมฉันจะถูกจองจำใส่โซ่ตรวนแต่สิ่งนี้กลับทำให้หม่อมฉันได้รับประโยชน์คือได้โอกาสปฏิบัติธรรมจนได้เห็นดวงตาแห่งธรรมปะยะค่ะ
บัณฑิตในปางก่อนก็ได้เคยทำประโยชน์จากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาแล้วเช่นกันเมื่อกล่าวเสร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนำอดีตนิทานเสยชาดกมาสาธกะโปรดแก่พุทธบริษัทดังนี้ณกรุงพาราณสีเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้สิ้นพระชนรัชทายาทจึงขึ้นรับตำแหน่งกษัตริย์แทนพระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพาราณสีทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมบำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นนิตครั้งหนึ่งอำมาตย์ผู้หนึ่งคิดการร้ายถูกจับได้พระองค์จึงเรียกมาทรงสอบสวนท่านได้คิดการร้ายจริงหรือไม่จริงพระเจ้าค่ะหม่อมฉันผิดไปแล้วขอประทานอภัยด้วยพระเจ้าค่ะเมื่ออำมาตย์ผู้คิดก่อการร้ายได้สารภาพความผิดทั้งหมดพระเจ้ากังสะมหาราชจึงรับสั่งให้ปลดจากตำแหน่งแล้วปล่อยตัวไปข้าไม่อยู่แคว้นนี้ก็ได้มีที่อื่นให้อยู่เยอะแยะไปคอยดูเถอะสักวันข้าจะกลับมาแก้แค้นอำมาตย์ชั่วคนนั้นเมื่อถูกปล่อยตัวไปก็ไปสวามิภักดิ์อยู่กับพระเจ้าสามนตราชราชาอีกเมืองหนึ่งหม่อมฉันถูกขับไล่มาพระเจ้าค่ะบัดเนี้ยขอมอบชีวิตหม่อมฉันไว้กับพระเจ้าสามนตราชหากพระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือรับหม่อมฉันไว้หม่อมฉันมีแผนเด็ดๆที่จะทำให้พระองค์ครองเมืองพาราณสีได้พระเจ้าค่ะถ้าเจ้าทำเช่นนั้นได้ก็ดีข้าจะยอมรับเจ้าอยู่ในวังก็ได้อำมาตย์ชั่วยุยงให้พระเจ้าสามนตราชยกทัพมายึดราชสมบัติของกรุงพาราณสีพระเจ้าสามนตราชก็ทรงหลงเชื่อจึงยกกองทัพมาล้อมกรุงพาราณสีไว้พระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพาราณสีมีจิตใจอ่อนแอไม่มีทางที่จะรับมือกับพระองค์ได้หรอพระเจ้าค่ะหากพระองค์ทรงส่งทหารไปทำศึกสงครามหม่อมฉันเชื่อว่าพระองค์จะต้องได้รับชัยชนะแน่ๆ เป็นเช่นนั้นหรอกหรือ ได้เลยคราวนี้เมืองพาราณสีจะต้องตกเป็นของข้าแน หากพวกเจ้าแน่จริงก็ยกกองทัพออกมาสู้กันสิหรือว่าไม่กล้าถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องยกราชสมบัติมาให้เราแต่โดยดีเกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะอำมาตย์ชั่วได้คบคิดกับพระเจ้าสามนตราชยกทัพมาล้อมเมืองเราไว้หมดแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์จะให้หม่อมฉันยกกองทัพไปจับตัวพระเจ้าสามนตราชเลยหรือไม่พระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าสามนตราชยกกองทัพมาล้อมเมืองพาราณสีไว้พระเจ้าพาราณสีผู้ทรงธรรมมิได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดรับสั่งให้ทหารเปิดประตูเมืองคอยท่าไว้ช้าก่อนราชสมบัติของเรานี้มิได้มาจากการเบียดเบียนท่านไปเปิดประตูเมืองคอยท่าไว้เถิดสงครามครั้งนี้มันช่างง่ายดายเหมือนท่านอมาตย์พูดไว้จริงๆยังไม่ทันเหนื่อยก็ได้สมบัติมาง่ายๆเมื่อพระเจ้าสามนตราชเข้าเมืองพาราณสีได้ก็จับพระราชาพาราณสีไปจองจำพร้อมอมาตย์ราชบริพารทั้งหลายอีก100คนพระเจ้ากังสะมหาราชแม้จะถูกจับขังคุกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนแต่อย่างใดพระองค์กลับทำเมตตาภาวนาแก่พระเจ้าสามนตราชด้วยอำนาจแห่งเมตตาภาวนาของพระองค์พระเจ้าสามนตราชเกิดเร่าร้อนทั้งกายใจราวกับถูกเพลิงในนรกลวกตนทำไมข้าถึงรู้สึกร้อนอย่างนี้เนี่ยโอ้ยยังกับถูกน้ำร้อนลวกนะโอ้ร้อนพระเจ
จ้าสามุนตราชทนทรมานไม่ไหวจึงรับสั่งให้ปุโรหิตเข้าเฝ้าเพื่อถามถึงสาเหตุของความทรมานที่พระองค์เป็นเช่นนี้เนื่องจากพระองค์ได้จำขังพระราชาผู้ทรงศีลไว้ในเรือนจำด้วยเหตุนี้ความทุกข์จึงเกิดแก่พระองค์พระเจ้าค่ะเฮ้ยข้าไม่น่าหลงเชื่อคำยุยงของอมาตย์ชั่วนั่นเลยโอ้ยร้อนทหารไปปล่อยตัวพระเจ้ากรุงพาราณสีและอมาตย์ทหารเดี๋ยวนี้แล้วจับอมาตย์ชั่วนั้นขังคุกแทนพระเจ้าค่ะพระเจ้าสามนตราชเสด็จไปขอขมาและถวายราชสมบัติคืนแก่พระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพาราณสีผู้ทรงธรรมเราต้องขออภัยท่านเป็นอย่างยิ่งในภายภาคหน้าหากมีข้าศึกมารบกวนพระเจ้าพาราณสีแล้วเราจะรับเป็นภาระมารบให้ไม่เป็นไรหรอกท่านที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไปเราไม่คิดโกรธแค้นท่านหรอกพระเจ้าสามนตราชรับสั่งให้ทหารลงอาญาแก่อมาตย์สอพรผู้ประทุษร้ายแล้วเสด็จกลับพระนครของพระองค์เองทหารจับอมาตย์ชั่วนี้ไปลงอาญาปลดตำแหน่งออกให้หมดโอ้ยโดนปลดตำแหน่งอีกแล้วหรือเราเฮ้ยคราวนี้โดนหนักกว่าเดิมแน่ๆเลยพระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพาราณสีประทับบนบัลลังก์ภายใต้เสวตฉัตรในท้องพระโรงพร้อมหมู่อมาตย์ทั้งปวงพร้อมกับตรัสสอนว่าผู้ใดคบหาบุคคลผู้ประเสริฐย่อมเป็นผู้ประเสริฐด้วยเราสมานไมตรีกับพระราชาโจรเพียงคนเดียวก็ปลดเปลื้องท่านทั้งหลายผู้ต้องโทษได้ตั้งร้อยคนเมื่อฟังรับสั่งจบแล้วทหารและอมาตย์ต่างเห็นว่าการรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำกุศลธรรมให้เจริญย่อมทำประโยชน์ได้เช่นพระราชาถูกจองจำแต่กลับเจริญเมตตาแก่ผู้ทำร้ายจนในที่สุดก็สามารถช่วยตนเองทั้งบริวารและบ้านเมืองได้พระเจ้ากังสะมหาราชแห่งกรุงพาราณสีสั่งสอนอมาตย์ราชบริพารและประชาชนด้วยการพรรณนาคุณของการถือศีลประพฤติธรรมแผ่เมตตาภาวนาแล้วก็ทรงสละราชสมบัติเสด็จเข้าป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษีตราบจนสิ้นอายุไขพระเจ้าสามนตราชได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้พระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพาราณสีในครั้งนั้นได้มาเป็นตถาคตนี้แลผู้ใดคบหากับบุคคลผู้ประเสริฐผู้นั้นชื่อว่าเป็นส่วนอันประเสริฐด้วยเราสมานไมตรีกับพระยาโจรคนเดียวก็ปลดเปลื้องท่านทั้งหลายผู้ต้องโทษได้ตั้งร้อยคนเพราะฉะนั้นบุคคลคนเดียวสมานไมตรีกับโลกทั้งมวลสิ้นชีพแล้วก็พึงเข้าถึงสวรรค์ท่านชาวกาสิกรัฐทั้งหลายจงฟังคำของเราเถิดพระเจ้ากังสะมหาราชครอบครองราชสมบัติเมืองพาราณสีได้ตรัสพระดำรัสนี้แล้วก็ทรงสละทั้งธนูและลูกศรเสียทรงสมาทานสำรวมศีล